สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่นายจะเทรนในไลฟ์นะคะคืนนี้อยู่กับพี่ฝนแล้วก็พี่ไทยนะคะใช่แล้วนะฮะเรียกน้องฝนก็ได้นะที่จริงได้เลย เวลาอยู่กับพี่ไทยนี่จะสบายใจมากค่ะ เพราะว่าพี่ไทยจะเรียกว่าน้องฝนตลอดเวลาใช่ตัวจะสูงถึงแม้ว่าจะหลอกกันก็ตาม วันนี้ค่ะก็ทักทายคุณผู้ชมนะคะผ่านทาง Facebook Live ด้วยรวมถึงทางช่องการพอด HD หมายเลข30กันด้วยนะคะสำหรับใครที่รับชมผ่านทาง Facebook Live นะก็อย่าลืมนะคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะพูดคุยกับเราได้เดี๋ยวช่วงเบรกช่วงหลังจบรายการเนี่ยก็จะไปพูดคุยนะคะตอบกันทุกคอมเมนต์เลยนะคะครับอ่ะก่อนจะอัปเดตข่าวบันเทิงกันค่ะเราไปที่สถานการณ์น้ำท่วมทางภาคอีสานกันก่อนค่ะใช่แล้วนะฮะเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยข่าวๆเราก็ยังจะอัปเดตกันทางหน้าจอทุกวันใช่ค่ะนะครับผมและคุณผู้ชมฮะคุณผู้ชมสามารถที่จะเป็นหนึ่งกำลังนะฮะในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบอุทกภัยได้ในตอนนี้นะครับสามารถที่จะบริจาคมาได้เลยนะฮะที่บัญชีอสมทช่วยผู้ประสบภัยสารใจประชารัฐนะครับที่เลขบัญชี0150217382นะครับย้ำอีกทีนะฮะ015-0-21738-2นะฮะหรือว่าจะโทรมานะครับก็ได้นะฮะที่เบอร์022016000นะครับจ้าก็เป็นกำลังใจช่วยพี่น้องชาวภาคอีสานกันนะคะส่วนตอนนี้อัปเดตข่าวบันเทิงกันนะคะตะกี้นี้ก็เห็นตัวอย่างกันไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของป่าเทพโพงามนะคะมีดราม่าเกิดขึ้นด้วยนะแต่ว่าจะเป็นอะไรเดี๋ยวไปชมกันค่ะรวมถึงนุ้งต่อเดี๋ยวๆๆเสียงต้องแบบอย่างนี้เลยเหรอต้องเสียง2เสียง2มาเลยเหรอเป็นเรื่องน่ายินดีของน้องต่อค่ะเรียนจบแล้วนะแต่ก่อนอื่นค่ะเราไปที่เรื่องนี้กันก่อนพี่คริสนะคะมีข่าวมาค่ะว่าซุ่มคบนางแบบจริงมั้ยคะพี่คริสก็ไม่ไหมเลยชาคริตแย้มนามต้องออกมาชี้แจงทันทีค่ะหลังตกเป็นข่าวกับนางแบบเซ็กซี่ตารัฐมนเพราะฝ่ายหญิงออกมาแฉผ่านรายการวิทยุรายการหนึ่งว่าถูกหนุ่มชาคริตเทหลังตกเป็นข่าวกับเธอล่าสุดหนุ่มชาคริตก็เปิดใจหมดเปลือกยอมรับว่ารู้จักกันเพราะอีกฝ่ายมาขอถ่ายรูปและขอคำปรึกษาเรื่องธุรกิจก็เลยแลกไลน์กันแต่ตลอดเวลาเดือนกว่าที่คุยตนไม่ได้คิดอะไรกับอีกฝ่ายหากทักมาก็ตอบกลับเท่านั้นค่ะไม่มีอะไรจะคอมเมนต์นะไม่ใช่สาระสำคัญในชีวิตนะตอนแรกก็บอกว่าใหเพื่อนเขาจะเปิดคลินิกเลยผมก็เลยแบบอ๋อก็ติดต่อผู้จัดการผมสิมันก็เลยแลกไลน์แค่นั้นเองอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นก็โทรมาถามสารทุกสุขดิบอะไรเงี้ยปรึกษาบ้างเครียดแล้วก็ก็ใจเย็นนะอะไรเงี้ยก็คนเราถ้าเกิดคนหวังดีมาเราก็ต้องหวังดีกลับใช่ไหมช่วงเวลาสั้นๆเองเนาะเมื่อปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยจนที่แบบว่าน้องโอเคเขาก็ไปโพสต์รูปบน Facebook ก็ดับสังคมอ่ะเนาะบางทีมันก็เราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นยังไงเราก็ไม่เคยคิดว่าจะเจออะไรแบบนี้กับตัวเพราะเราเองก็เราก็อยู่ของเราแบบนี้ฮะเราก็ไม่เคยคิดร้ายอะไรกับใครแต่ว่าก็โอเคถ้าเกิดมันทำให้ใครเขาชีวิตดีขึ้นหรือเปล่าแล้วเราไม่ได้เสียหายอะไรเราก็โอเคมาเกาะเราอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรก็โหสิกรรมไปตอนเขาก็บอกว่าเขาก็ทำเพราะว่าเขาขายของอะไรอยู่ก็ไม่รู้ผมก็อนุโมทนาครับก็ไม่เป็นไรสาธุงานเข้าเฉยเลยละค่ะนักแสดงสาวหน้าเหวี่ยงปันสุทธาตาหลังมีข่าวเมาส์อักษรย่อนักแสดงสาวปอปลาทะเลาะกับแฟนหนุ่มไฮโซหน้าล็อบบี้คอนโดถึงขั้นปาโทรศัพท์มือถือใส่แถมยังลงรายละเอียดไปอีกว่ารปภ.ที่เข้ามาห้ามศึกน่ะยังโดนลูกหลงไปด้วยซึ่งคนที่พุ่งเป้าหนีไม่พ้นสาวปันทันทีเล่นเอาเจ้าตัวถึงกับออกอาการงงปฏิเสธรัวๆว่าไม่ใช่หนูแน่นอนค่ะไม่ใช่แน่นอนเลยค่ะไม่เคยเจอไม่เคยไปทะเลาะกับใครที่ล็อบบี้แล้วก็ปาโทรศัพท์หนูคงไม่ทะเลาะแล้วก็ปาโทรศัพท์ค่ะคงไม่ทะเลาะรุนแรงขนาดนั้นถ้าเป็นเชื่อหนูอาจจะเขียนปอปอป่ะนี่ปอตัวเดียวหนูไม่รู้ว่าไม่ใช่หนูอ่ะไม่ได้กังวลเลยค่ะเขาไม่ใช่แน่นอนค่ะทำเอาพระเอกหน้าหล่อต่อธนภพถึงกับโล่งใจสุดๆเพราะพูดได้เต็มปากเต็มคำแล้วว่าเรียนจบปริญญาตรีอย่างเป็นทางการแล้วจากคณะอุตสาหกรรมเกษตรภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะแม้จะใช้เวลาเรียนนานถึง5ปีแต่ก็ภูมิใจที่ตนสามารถฝ่าฟันทุกอย่างมาได้สำเร็จค่ะมันโล่งนะแต่มันไม่ได้โล่งแบบโล่งอย่างนั้นนะมันโล่งแบบวิวอะมันเหมือนกับเมื่อก่อนเราแบกรับหน้าที่อะไรก็ไม่รู้แบบเต็มไปหมดวันนี้มันเหมือนแบบอยู่ดีก็ให้เราคอนเซนเทรตได้แบบอันลิมิตอยากคอนเซนเทรตงานขนาดไหนเอาเลยทำไปเลยนี่แฮปปี้ครับแฮปปี้แล้วตอนนั้นคือช่วงนั้นอะงานหนักมากเพราะว่าถ่ายพี่ยิมถ่ายสายใบสายพี่น้องลูกขนไก่แบบโอ้โหบี้แบบหนักอะครับไม่ได้อ่านหนังสือเลยแล้วไปสอบมาใช้วิธีตั้งใจเรียนเอาไงให้เพื่อนมาสอนต่อแล้วแบบตั้งใจเรียนล่วงหน้าอะไรอย่างนี้ครับเราไม่ใช่คนหวังเยอะอะหมายถึงว่าเราคงไม่ต้องไปหวังว่าโอ้ยสวัสดีครับผมจบ 4.00 นะครับผมทั้งที่ผมทำงานหนักอะไร
่วนตลกรุ่นใหญ่เทพโพงามก็รีบออกมาชี้แจงเป็นการด่วนหลังลูกสาวสุดที่รักท็อฟฟี่นิชาภาโพสต์ข้อความใน Facebook ส่วนตัวตัดพ้อลูกค้าที่มาซื้อขนมเปียขั้นเทพซึ่งถือเป็นธุรกิจเบอร์ล่าสุดของคุณพ่อว่าอย่ามาซื้อเพราะความสงสารหรือเห็นใจเพราะเจ้าตัวรู้สึกไม่ดีงานนี้ตลกคนดังบอกชัดว่าไม่โกรธลูกสาวที่ทำแบบนั้นเพราะตนก็คิดเหมือนกันทุกวันนี้ตั้งใจเดินหน้าทำมาหากินไม่สนว่าใครจะพูดยังไงค่ะก็อย่างที่ลูกว่านั่นแหละนะครับลูกก็คงอารมณ์เดียวกับพ่อนะคือหมายความว่าซื้อขนมเปี๊ยะของป๋าก็ต้องซื้อในแบบคุณภาพอย่าไปว่าสงสารป๋าแล้วซื้อนะครับมันเหมือนกับใจมันห่อๆไงก็ไม่รู้นะครับเอาตรงที่ว่าเอออร่อยจริงไหมถ้าไม่อร่อยก็ไม่เป็นไรนะครับมีเจ้าอร่อยเยอะอยากจะทำให้คนเขามองในรูปแบบของว่าป๋าโอ้น่าสงสารเว้ยเป็นหนี้เยอะช่วยเขาอย่าคิดอย่างนั้นเลยครับป๋าไม่ชอบเลยชอบตรงที่ว่ากินก่อนแล้วก็เราเข้ามาพูดไม่เป็นไรอร่อยหรือไม่อร่อยหรือมันยังไงมันแพงได้ยังไงเรามาคุยกันซึ่งป้าเทพยังเผยอีกนะคะว่าทุกวันนี้ไม่ว่าจะมีงานที่ไหนใกล้หรือว่าไกลเจ้าตัวก็จะไปได้หมดและไม่เคยเรียกว่าเป็นตลาดนัดหรือว่าห้างสรรพสินค้าค่ะป้าเทพโพงามนี่ก็เป็นหนึ่งคนต้นแบบเลยนะฮะที่เรียกว่าสู้ชีวิตเจอปัญหาเจออะไรเนี่ยก็แบบพยายามฝ่าฟันไปตลอดนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ป้าเทพด้วยถูกต้องนะครับเมื่อกี้เห็นขนมเปี๊ยะเราก็อยากจะกินเหมือนกันนะคะจ้ะเมาส์มอยกันก่อนดีกว่าค่ะวันนี้นะเราก็มีเรื่องของความสวยที่เขาแบบเผื่อแผ่ถึงกันของคู่พี่น้องด้วยแต่ว่าจะเป็นคู่ไหนและความสวยที่ว่านี่คืออะไรเดี๋ยวไปดูกันครับแต่ก่อนนั้นฮะเดี๋ยวจะพาไปดูความมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งของป้าเจี๊ยบนะฮะน้าเจี๊ยบเรียกพาไม่ได้เจนี่ทิมโพสุวรรณนั่นเองนะครับผมนี่อยู่กับหลานๆจะน่ารักมุ้งมิ้งขนาดไหนปะเราไปมุ้งมิ้งพร้อมกันเลยฮะเมาส์มอยนะไม่มีใครเกินนะเจี๊ยบเจนี่เทียนพอสุวรรณเขาเลยเพราะแม้จะพักผ่อนไกลถึงอเมริกาแต่ก็ไม่ไหวขอแวะไปหาหลานแฝดสุดที่รักบีน่าบรุกลินที่คุณพ่อคุณแม่เวนาน่าพาไปพักร้อนก่อนหน้านี้แถมยังอาสาเป็นพี่เลี้ยงพาเด็กๆเที่ยวดิสนีย์แลนด์แคลิฟอร์เนียอีกด้วยแต่ดูจากคลิปนี้แล้วชักไม่แน่ใจว่านะเจี๊ยบหรือบรุกลินจะเหนื่อยกว่ากันนะจ๊ะเนี่ยตาเจี๊ยบ我是皮谢谢可爱的中国粉丝我爱你嘛么么哒นี่ก็ไม่ได้ฮอตแค่เมืองไทยเท่านั้นแต่นางเอกเจอมหาเสน่ห์พีคพัทรสยามีแฟนคลับตีหมวยกับเขาเหมือนกันงานนี้แม้จะยังไม่มีโอกาสไปสบตาแฟนๆถึงแดนมังกรสาวพีคเขาก็ส่งเสียงหวานๆทักทายแฟนคลับเป็นภาษาจีนที่แปลได้ว่าขอบคุณแฟนๆที่น่ารักทุกคนพีครักทุกคนเลยค่ะอุ้ยน่ารักขนาดนี้เราจะไม่แฟนๆทั้งรักทั้งหลงได้ไงอ่ะรักหน้าตัวเองทำดีสวยชาติหน้าแต่ทำหน้าสวยชาตินี้พิธีกรเซเลบตกมันบันเทิงดีเจบุโกก็เลยทำหน้าที่พี่ชายเอ้ยพี่สาวที่แสนดีพาน้องสาวเบลเยียมไปทำศัลยกรรมไกลถึงแดนกิมจิหวังเมคโอเวอร์ให้สวยเป๊ะตามรอยพี่ที่สำคัญยังควักกระเป๋าจัดให้น้องสวยมูลค่า1,500,000 บาทบอกเป็นของขวัญอยากให้น้องเกิดใหม่อะยังไงก็ขอให้ปลอดภัยแล้วก็สวยสมใจกลับมาทั้งคู่นะจ๊ะฮายฮายคุณแม่โอ้จุดนี้อยากจะเป็นน้องเบลเยียมอยากจะมีพี่ชายเป็นบุโกพี่สาวพี่สาวแล้วกันนะคะเดี๋ยวรอดูนะคะว่าเบลเยียมกลับมาแล้วจะแบบว่าสวยปิ๊งขนาดไหนนะเองนะคะส่วนตอนนี้พักกันก่อนค่ะช่วงหน้านะฮอตออนไลน์มีอะไรมาฝากกันคะพี่ชายเขาบอกเลยนะฮะโอ้โหเรียกว่าฝันที่เป็นจริงของพี่โอ๊ตปราโมทนะฮะแต่ว่ามันจะร้อนแล้วก็แซ่บขนาดไหนเดี๋ยวติดช่วงหน้าติดตามพร้อมกันครับค่ะสนับสนุนโดยสายการบินบางกอกแอร์เวยส์เอเชียบูติกแอร์ไลน์กลับมาช่วงนี้ฝนมีคำถามค่ะว่าวันนี้คุณทำอะไรเพื่อคนอื่นแล้วหรือยังถ้าหากว่ายังนะคะเดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะขณะที่ความเจริญทางด้านวัตถุกำลังก้าวไกลภาพเหล่านี้กลับเลือนหายไปแต่เราจะช่วยทำให้ภาพนี้กลับชัดขึ้นอีกครั้งกับโครงการประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืนพจนศิลป์ปี2เชิญชวนนิสิตนักศึกษาร่วมส่งคลิปประกวดพูดในหัวข้อพลังแห่งความเพื่อกูลชิงทุนการศึกษามูลค่ากว่า 100,000 บาทติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook Fanpage พจนศิลป์สังคมยั่งยืนแค่เราเกื้อกูลกัน
พจนสินกลับมาอีกครั้งนึงแล้วนะคะห้ามพลาดค่ะน้องๆนิสิตนักศึกษาที่สนใจนะคะยังไงก็ส่งคลิปกันเข้ามาได้นะคะเพื่อเราจะปลุกพลังแห่งความเกื้อกูลกลับมาอีกครั้งนึงนะคะและสำหรับคลิปไหนนะคะที่ส่งเข้ามาเราได้รับการออกอากาศนะคะก็จะได้ทุนการศึกษาทุนละ 2,000 บาทด้วยนะคะและยังมีสิทธิ์ลุ้นทุนการศึกษากว่า 100,000 บาทด้วยถ้าหากว่าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะที่ Facebook Fanpage พจนสินเข้าไปกดไลค์ให้แฟนเพจกันด้วยนะคะใช่แล้วฮะตอนนี้ฮอตออนไลน์มาถึงแล้วเรียบร้อยนะครับอยากจะบอกว่าวันนี้ฝันที่เป็นจริงเกิดขึ้นแล้วถูกต้องนะฮะนี่เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูคลิปนี้ก่อนดีกว่านะฮะนี่มาเลยฮะนี่ดูอินเนอร์มันเซ็กซี่อ่ะมันก็จะดูเซ็กซี่แบบนี่เขาชอบใส่แบบเซ็กซี่เขาชอบก็ตายแล้วอ่ะจริงพี่กินเชฟปูปยาพี่พูดจริงเขาถ้าไปขอแม่เขาแล้วแม่เขาให้กูกินพูดจริงแกโผล่อร่อยที่คุณผู้ชมนี่นี่นี่เพราะว่าเขาเคยบอกว่าชอบมากชอบพี่ปูปยามากจริงๆนะฮะขนาดให้กินอุนจิก็เอาอย่างที่เมื่อกี้นี้คลิปที่เราได้ดูกันไปนะคะคุณโอ๊ตเขาก็ได้พูดออกมาใช่เออนะฮะแล้วฝันก็เป็นจริงนี่ฮะเขาก็ได้ไปถ่ายขึ้นปกหนังสือแฟชั่นหนังสือแฟชั่นกุลสตรีนะฮะนี่ดูตาดูตายังคลิปคืออินเนอร์นะอินเนอร์จริงๆจากโอ๊ตเลยนะที่มองปูปยาแบบว่าเคลิ้มและเพ้อฝันมากๆหรืออีกอันนี้คืออยากกินไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวนะฮะก็นี่แหละครับก็ได้ถ่ายคู่กันนะฮะฝันของพี่โอ๊ตเขาก็เป็นจริงนะฮะแล้วก็นี่ขึ้นอินสตาแกรมด้วยนะครับสาปูนี่เขาขึ้นนะฮะเขามีอันนี้เดี๋ยวอันนี้พี่โอ๊ตอันนี้เป็นปราโมทอันนี้พี่โอ๊ตนะคะพี่โอ๊ตก็บอกค่ะใช่แล้วฝันเป็นจริงนะฮะส่วนพี่ปูนี่เขาก็ขึ้นเมนชั่นถึงเหมือนกันนะครับว่าเนี่ยพี่โอ๊ตเนี่ยใจดีมากได้ทำงานร่วมกันนะฮะขอบคุณสำหรับการแบบว่าสนับสนุนในทุกผลงานของปูปยาเราชอบอะไรตรงไหนรู้ไหมท้ายประโยคของปูนี่เขาบอกว่าสำหรับแฟนที่ไม่ใช่แฟนชาวไทยนะโปรดรู้ไว้ด้วยนะวันนี้ไม่มีอะไรนี่คืองานนี่คืองาน นี่คืองานงานเท่านั้นใช่แล้วนะฮะแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยพูดถึงภรรยาพี่โอ๊ตด้วยนิดนึงบอกว่าโชคดีนะที่ได้เจอพี่โอ๊ตเนี่ยแล้วก็ขอให้แบบว่ารักกันไปนานๆนะฮะทีนี้พอพี่โอ๊ตเขามีผลงานนี้ออกมานะฮะแฟนคลับเขาก็ออกมายินดีกันนะฮะดีใจกับฝันที่เป็นจริงแต่ก็จะมีอีกหนึ่งกลุ่มอันนี้น่าสนใจมากมากระหน่ำเรื่องที่ว่าเนี่ยฝันเป็นจริงแล้วกินอุนจิโชเซ มีคนแบบว่าทวงคำสัญญาจากพี่โอ๊ตแล้วพี่โอ๊ตว่าไงคะพี่โอ๊ตเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปติดตามกันเองเพราะพี่โอ๊ตน่าจะเหนื่อยอยู่นะเพราะว่าต้องไปตอบเม้นต์แต่ละคนเนี่ยเนาะนี่ไงเขาก็มีคอมเมนต์กันเข้ามากินหรือยังคะเราขอเซ็นเซอร์คำนั้นเผื่อคุณผู้ชมกำลังนั่งกินข้าวอยู่นะคะใช่อันนี้ก็เป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักครับดิมครัมทรูนะคะของคุณโอ๊ตปราโมทเขานะคะเห็นไหมบอกแล้วว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าว่าเรามีฝันจงมุ่งมั่นทำต่อไปนะคะมุ่งมั่นนะฮะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมพรุ่งนี้เจอกันใหม่กับนายตะเทนนะคะ 11:30 นค่ะขอบคุณชุดพิธีกรของฝนจากจอมเรดคาร์เพ็ตด้วยเราสองคนลาไปก่อนนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะราตรีสวัสดิ์ครับ